ลองกินดูทั้งหลายนึงก็สวัสดีครับผมวันนี้นะฮะพบกับคิทเช่นนี้มีอะไรป่าในครัวบ้านแล้วนะครับถึงอยู่ในครัวบ้านสักทีนะวันนี้นะครับวันนี้เราก็จะพาช้างกับสิงโตนะมากินปลาแซลมอนกันครับผมวันนี้นะครับช้างอันนี้ก็อาเดครับอันนี้เป็นหลานครับอันนี้เป็นหลานตรงนี้ครับอันนี้เป็นชื่ออะไรครับออโต้ครับนี่มาออกเป็นคลิปที่เท่าไหร่นะคลิปที่5โอเคคลิปที่5จริงเหรอนี่ตัวแรกกุ้งอะไรกุ้งไฮบุระปลาแซลมอนย่างเกลือตกกุ้งตกกุ้งด้วยกับอะไรกุ้งแม่น้ำเฮ้ยกุ้งแม่น้ำภูเก็ตขนมปังทอดอันนี้คลิปที่6แล้วนะครับผมนี่ก็อาเดนะฮะก็โผล่บ้างเป็นครั้งคราวนะครับเราจะทำซาซิมิกันเลยนี่ออกไปหาซื้อมีดมาไม่ได้เลยก็เลยต้องใช้อันเก่านะเดี๋ยวเรามาแล่ปลาให้เด็กๆกินกันเลยดีกว่ามาเปิดถุงถุงไหมครับเดี๋ยวขอประจานให้คิดถุงขาดครับผมแล้วก็ไปซื้อปลาแซลมอนเลยนะครับโตไปทิ้งชิมโตอย่าไปทิ้งสิงโตไปทิ้งเหรอดูเนื้อกันเลยโอ้อันนี้เขาไม่ได้เอาก้างออกให้ยังมีก้างอยู่เลยครับเหมือนวุ้นอะไรนะวุ้นที่มันเป็นก้อนโอเควุ้นที่มันเป็นก้อนเหรอหรือเขาเรียกอย่างนึงว่าปูอัดที่ถูกขีดให้เหมือนปลาแซลมอนนี่นะครับปลาแซลมอนก็จะมีก้างอยู่ตามนี้นะฮะเราก็ต้องเอาแหนบหรือกรรไกรตัดเล็บหรืออะไรมาถอดมันออกก่อนนะครับนี่คือก้างมันนะครับผมบางที่เขาก็เอาก้างออกให้นะฮะบางที่ก็ไม่มีครับทีนี้เราจะใช้เนื้อตรงใหญ่ๆเนี่ยในการกินนะครับนี่ฮะนี่ถ้าเอานิ้วเด็ดมันก็จะเนื้อไม่ค่อยสวยส่วนใหญ่เขาจะเอาแหนบดึงกันนะครับผมโอเคแต่เราก็คอนทราสต์สตูดิโอนะครับก็จะเถื่อนๆหน่อยนะฮะก็จะเอานิ้วนี่แหละดึงนี่เรามาทายกันดีกว่าครับว่าก้างมีกี่อันครับ70เฮ้ยถึงเหรอพูดเลยครับตอนนี้เลยมีลาว่านะลาว่าก็อยากจะบอกว่าผมมีคลิปใหม่แล้วเป็นยังไงครับคลิปใหม่ก็เด็กดีกับทวิตแปดเหมือนเดิมแต่ว่ามันไม่มีลูกเฉยๆเพราะว่าโทรศัพท์เก่าผมพังไปแล้วซัมซุงตอนนี้เปลี่ยนเป็นไอโมบายไอโมบายนะถามว่าเข้าใจไหมเข้าใจตามไปดูได้นะครับคลิปที่ช่องเด็กบีมีประกาศนะครับ2010เรามาดูกันดีกว่าครับปลาแซลมอนชิ้นนี้จะมีก้างกี่เส้นนะครับ9ถ้านับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่ไม่มีครับหลุดไปแล้วนี่นะครับมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10ชิ้นนะฮะถ้าดูตามก้างนะครับถ้าลองสังเกตดูนะฮะก็จะมีริ้วเนื้อเห็นไหมเห็นไหมตรงเนี้ยมันมี10ริ้วก้างก็มี10ชิ้นเหมือนกันนะครับผมโอเคยังไงตอนเด็ดก้างนี้แบบนี้มาก็ลองดูนะครับว่าก้างที่เราดึงออกมามันครบตามเส้นนี้ไหมถ้าครบก็แปลว่าหมดนะเราก็เอามาแลกกันได้นะแลกเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยแล้วกันไม่ต้องสวยมากหรอกพิธีรีตองอันนี้เราตัดไปนะฮะมันไม่ค่อยสวยโอ้โหโคตรเอ้ยตรงหน้ากินดิบเลยขอนิดนึงนี่เลยให้ชิ้นนี้เลยเนี่ยใหญ่โตโตไม่ต้องหน้าโอเคด้ามนิดนึงอะเดนหน้าเลยไม่ต้องหน้านี่นะครับนี่ชิ้นเป้งๆอย่างนี้เลยนะกินนะที่โรงเรียนผมเคยทำให้กินเหมือนกันแต่เราจะลองให้
เด็กๆนะครับกินแซลมอนแล้วก็บอกดูบอกให้ชมฟุ้ยแล้วก็บอกให้ฟังนะฮะว่าน้องๆเด็กๆรู้สึกยังไงนะครับโอเคเฮ้ยใจเย็นผมชิมที่โรงเรียนผมทำก็เคยทำลูกชิ้นโต๊ะเย็นตัวนี่วิธีทำไม่มีแค่นี้ไม่มีเลยสดๆเลยวาซาบิไหมวาซาบิไม่ทำไมอ่ะที่โรงเรียนหนูไม่กินกับวาซาบิขอด้วยเป็นไงบ้างครับอร่อยดีอ้าวแล้วไม่แบ่งออโต้บ้างเหรอแง่ที่โรงเรียนหนูชอบกินนะแต่ว่าใส่ซอสไปอยู่เกินไปแน่เลยเนี่ยจมลงไปแล้วสวยแล้วเราจะไม่เค็มไปใช่ไหมเต๋อเต๋อแล้วอีโต้จะกลายเป็นคู่มนุษย์เลยอีโต้มาโอเคของผมสายน่ารับประทานไปเลยทีเดียวนะฮะดูดิอาโต้มาไปกินโชว์หน้ากล้องมาโผล่หน้าจะได้แล้วนะคะหน้ากล้องมากเลยเป็นไงบ้างครับสิงโตรสชาติเป็นยังไงครับไหนอธิบายให้ดูดิอธิบายให้ฟังสิคือแบบมันมีความนุ่มๆของปลาแซลมอนอยู่ข้างในอร่อยอร่อยแล้วมีรสชาติยังไงอีกครับมันเป็นชาวไหมไม่ค่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยตาเค็มๆจืดๆนะตาคงถึงต้องเด็กนี่นะครับนี่เอาเลยจิ้มเค็มๆจืดๆนะผมแล้วขอจิ้มวาซาบิหน่อยนี่ตามไปพับนะครับผมจิ้มแบบไม่ต้องเกรงใจใครเลยนะครับผมคุณใครแย่ครับน้ำลายไหลครับมีแค่สามคนมีแค่สามคนแล้วอ่ะที่กินหรือไม่เกี่ยวโอ้นี่เกือบโดนมือเชฟเอ้ยเชฟใจเย็นเดี๋ยวเนื้อเละใจเย็นเชฟเดย์ทำมาครึ่งก้อนเอ้ยครึ่งก้อนเลยเหรอแล้วเชฟเดย์ยังไม่ได้บอกรสชาติเลยว่ามันเป็นยังไงความรู้สึกมันเป็นยังไงบ้างลื่นมันลื่นมันรสชาติมีรสไหมเดี๋ยวเราลองมากินแบบหน้ากระทะกันนะโอ้โหกินหน้ากระทะเลยเหรอครับหน้าคนไหลหน้ากระทะอ๋อตอนนี้คือว่ากินหน้ากระทะน้ำมันมากรองมาดิอันนี้มันมีเหรอพอแล้วมุกนี้มันเอาเห็นแล้วขอไปเอาเลยเออไปเลยไปมีชาพักกายทิ้งโตเอ้ยเยอะไปรีบน้ำมันนิดเดียวนิดเดียวพอเทออกไปอยู่ในป่าแล้วครับผมหายไปแล้วโอ้เทน้ำมันนี่ก็จะทอดปลาต้องโกเอ้ยปลาแซลมอนนะครับติดกระทะเอาลงแม่เออเอาลงติดกระทะนี่เอาติดกระทะหนาเกือบครึ่งเซนเลยนะครับเนี่ยกินกันแบบจุใจกันเลยทีเดียวโอเคอ่ะไม่ต้องไปกระเบียดกระเสียนะชิ้นละ5บาทได้ปิ่งชอบเมนูไหนมากที่สุดคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้นะครับเนี่ยหรือชอบออโต้อยากให้ออโต้มาออกอีกก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างหัวแล้วหัวแล้วพอแล้วกลับบ้านได้แป๊บเดียวพอเจ๊ครับทอดปลาแซลมอนครับผมเร็วเชฟกระทะเหล็กแตกแล้วเนื้อแตกออกมาแล้วว้าร้อนเร็วมาเตอร์เชฟมาเตอร์เชฟไทยแลนด์มาเตอร์เชฟนี่เป็นไงแซลมอนนะอันนี้ทอดน้ำมันเปล่าๆแต่อาจจะสุกไปหน่อยนะด้วยฝีมือเชฟเจ๊นะครับผมมาเรามาแบ่งกันกินต่อครับดิ้นได้แซลมอนตายมันจะไม่ดิ้นโอเคดีนะดิ้นกับวาซาบินะจิ้มลงไปหมดแล้วครับจิ้มลงไปนะเนี่ยอันนี้ของผมจิ้มลงไปวาซาบิครับผมอ่ะ
อ้าวดูปลาเข้ามาแล้วก็เก่งครับใจเย็น oh, no. นี่300เลยนะเว้ยเฮ้ยใหญ่ไปน้ำหนังใหญ่เด้อๆๆๆนี่ครับบางคนนะครับเขาก็เอาแซลมอนนะครับบดกับข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนให้ตั้งแต่เด็กนะครับเขาบอกว่าผิวพรรณจะดีนะฮะแล้วก็สมองดีด้วยนะประมาณนั้นแหละใช่ตอนนี้ที่เหลือตรงกลางแล้วก็ให้มันยังบีบอยู่หน่อยๆแล้วก็จิ้มกับโชยุนะฮะปันย่างมันลบไปอ่ะอั้มอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ลงไปจี่นะครับแล้วก็โรยเกลือลงไปแล้วก็ค่อยๆกลับด้านมันแค่นั้นโอ้ยลงไปแล้วเอาโรยเกลือเอาไปดับโอ้ยเฮ้ยจำได้อยู่เหรอจำได้ลงไปจำได้ให้เกลือมันกระจายทั่วๆกระทะนะเวลาเราพลิกเราก็เอาไปคั่วกับเกลือรอบๆกระทะนะพลิกๆปลาเซลมอนตกใส่ไฟเราก็จะไม่ให้ตรงเนื้อตรงกลางมันสุกเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราหั่นมันออกมาแล้วเราจะเห็นว่าข้างนอกสุกแล้วข้างในเป็นสีแดงๆอยู่มีเดียมแรงๆโอเคคำสั่งโอ้โหแล้วดูจิ้มสะเล็ดเลยมันจะสวยไหมได้เลยเอาไปซีมากินโอ้ยร้อนมีดก็ใหญ่ไปหน่อยนะครับแม่ไม่มีมีดแรกมีแรกดูซีโอ้ดูรีวิวโอเคมีกี่มีกี่กับครับล่ะพันจบแล้วมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะช่างมันเถอะมากินที่เหลือกันแล้วสรุปคลิปนี้นะฮะก็สั้นๆแหละสั้นๆก็พอสั้นๆแต่ได้แต่พอปิดคลิปกันด้วยการกินในพวกนี้แล้วกันวันนี้เดี๋ยวเก็บไว้ทำในโอเคเอาสิงเข้ามาอ้าวเอาสิงกินไหมลองกินดูไหมอันนี้หันหน้าใส่กล้องเดี๋ยวมานี่มาโอเคครับหันหน้านะอันนี้เอาสิงโชว์เกมเมอร์ครับน้องผมอะทำคลิปเหมือนกันเอาสิงโชว์เกมเมอร์เหรอใช่ไหมเดี๋ยวโอเคครับน้องผมครับไว้ทำไรอ่ะอึ๊บตุ้งแบงโอเคกินปลาแซลมอนโอเคทำให้ชิ้นหนึ่งเอาออมสินกินดูนะครับปลาแซลมอนเกลือปลาซาบิตอนเด็กๆน้องออมก็กินนะอันเนี้ยใช่ป่ะใช่ป่ะน่าอร่อยอ่ะอึ๊บชิ้นโอเคทำให้มันเนียบได้ลองกินดูทั้งหลายนึงนะเด็กกินให้ออมสินดูอ้าวเมื่อกี้โจเพิ่งกินไปออมสินไม่กินครับอ้าวออมสินมีหงอกด้วยเหรอที่ติดตามชมแล้วออมสินจะกินไหมไม่กินอ้าวทำไมล่ะก็หนูด้วยไงนี่ออมสินไม่กล้ากินเหรอกล้ากล้าไหมกล้าไม่กล้าไม่กล้ากินเอ๊ะกล้าไหมเดี๋ยวโจกินสงสัยเสร็จออโต้อีกแล้วออโต้มาโผล่หน้ามาทีนี้โผล่เอ้าโผล่หน้ามาเอ้าเอ้านั่นแหละครับเด็กๆชอบครับแซลมอนเด็กๆชอบโอเคปิดคลิปครับผมกลับไปคนละเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะอยู่ในครัวหรือจะอยู่ข้างนอกก็เดี๋ยวลองติดตามดูแล้วกันส่วนวันนี้ก็บ๊ายบายให้ทักคอมเมนต์โต้บ๊ายบายบายโชว์เกมเมอร์บายเอ้ยบายก่อนอันนี้ผมเด็กดื้อบายอันนี้น้องสาวของออโต้ครับนี่ออมสินโอเคบายบายจ้าตื่นโอ้ยจ้า